พี่แต่งงาน2017เฉพาะแต่งงานก็6ปีอ่ะความรักเหมือนเดิมไหมแบบระยะเวลาบางคนอาจจะดรอปลงพี่ไม่รู้สึกว่าดรอปนะพี่คิดว่าเรามีชีวิตคู่ที่มีคุณภาพสูงมากพี่คิดว่าแบบนั้นเพราะว่ามันแบบมันไปด้วยกันทุกเรื่องเห็นตรงกันไม่รู้ว่าพี่รู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันมากๆเลยเขาเดาได้ว่าพี่คิดอะไรแม้แต่พี่คิดไม่เหมือนเขาเขายังเดาได้เลยว่าพี่คิดไม่เหมือนเขาเพราะอะไรมันรู้จักกันแบบมันดีอ่ะมันดีมากข้อดีของพี่จ๋าคือเขาไม่มีความงี่เง่าในตัวเลยสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็หอบลูกไปพัทยาแต่พี่ยังต้องทำงานอยู่พี่เหลืองั้นไปก่อนพี่อยู่บ้านทำงานเพราะไปปุ๊บพี่ก็อยู่คนเดียวพี่ก็กลับมาเป็นหนุ่มโสดเว้ยบอกเฮ้ยเป็นหนุ่มโสดว่ะทำไงดีวะแล้วพี่อยากดูหนังอ่ะพี่อยากดูหนังในโรงซึ่งเวลามีลูกมันไม่ได้ไปไงพี่ก็แบบเมียเขาไม่อยู่โอ้กูไปดูหนังดีกว่าพี่ออกไปดูหนังรอบประมาณสี่ทุ่มพี่ขับรถออกไปเลยแบบดูหนังคันแรกมากขับรถวิ่งวิ่งซื้อตั๋ววิ่งเข้าไปดูหนังแล้วก็นั่งตั้งใจดูหนังแบบกับพี่ตะบันมากแล้วก็จบออกมาปุ๊บมันก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าอุ้ยมิสคอลเต็มเลยพี่ก็โทรกลับเขาแบบเยือกเย็นมากอยู่ไหนอ๋อมาดูหนังดูหนังเนี่ยนะดูกับใครคนเดียวที่ไหนเอ็มโพเรียมเรื่องอ๋อเรื่องนี้ไอคนนี้เล่นแน่ๆหรอพรุ่งนี้ไม่ต้องจัดรายการเหรอจัดงั้นรีบกลับบ้านถึงบ้านแล้วโทรมาด้วยนะแล้วก็วางแล้วพี่ถึงบ้านเรื่องถึงบ้านแล้วบอกโอเคแล้วเขาไม่เคยอะไรอีกเลยพี่นึกได้ใช่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นในโลกพี่ตายมันอยู่แล้วพี่ตายแน่ๆเนี่ยคือข้อดีมากเลยของคุณรู้ป่ะคือคุณไม่งี่เง่าแต่ในทางกลับกันพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมแค่บอกสักหน่อยว่าจะดูหนังทำไมพูดไม่ได้วะซึ่งไม่มีเหตุผลเลยว่าทำไมไม่พูดเพราะพูดเขาก็ไม่โกรธแต่ไม่ได้ตั้งใจไม่บอกด้วยนะแต่มันแค่ไม่ได้บอกแต่ once เราบอกเขาก็ไม่มีความว่าแบบไปกับใครจริงเหรอแน่ใจนะเปิดวิดีโอคอลสิแฟซไทม์สิหมุนรอบตัวสิ360องศาอยู่ในสิ่งว่าเราไม่มีไม่อิไม่แอคอะไรเลยที่แบบแล้วพอคือถ้าทำแบบนั้นเรียกว่างี่เง่าเหรอคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผู้ชายแบบพี่จะรำคาญพี่เป็นคนไม่ชอบหาเรื่องวุ่นวายถ้าพี่รู้สึกว่าชีวิตพี่ดีมากจนเราต้องรู้คุณค่าของมันแล้วเราต้องรักษามันไว้ เพราะฉะนั้นเมื่อมันดีมากอย่าทำให้มันเลวเพียงเพราะจิตใจใฝ่ต่ำ ซึ่งคนเรามีจิตที่พร้อมจะใฝ่ต่ำได้ง่ายมาก ตลอดเวลาแต่พอเรารู้คุณค่าของตัวเองและสิ่งที่เรามีอยู่เราจะไม่ทำเนาะเราต้องรู้คุณค่าหนูรู้ไหมรู้อยู่แล้วเป็นคนดีมากแต่งี่เง่าอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้แบบตรงนั้นเลยตอนนี้มี2คนละจะมีคนที่3อะไร2คนเมียคนเดียวลูกโอเคลูกจะมีคนที่3มั้ยเพราะดูพี่หันเป็นคนแบบเอนจอยมากพอมีลูกแล้วรู้สึกแบบมันฟูมันเติมเต็มมันหมดเลย2คนบังเอิญจะมีก็ไม่ตื่นเต้นที่จะแบบอ๋อมีก็ได้เค้าจะดีก็จะแฮปปี้ก็จะเซเลบเรทแต่ไม่มีหรอกเพราะว่าพี่ก็อายุเยอะแล้วพี่จ๋าก็อายุเยอะแล้วถ้าโดยเลือกและโดยความตั้งใจคือไม่มีแน่นอนรู้สึกเต็มในระบบนิเวศแล้ว แล้วเรามีสวีทกันไหมหรือเราสวีทกันตลอดเวลาอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องหาพี่ว่ามันไม่ได้สวีทกันแบบคู่รักอ่ะไม่เอาใหม่มันไม่ได้สวีทกันแบบคู่รักแบบที่เพิ่งรักกันเข้าใจป่ะแบบให้ดอกไม้ถ้าพี่ซื้อดอกไม้ไปให้เขาเขาจะต้องแบบ เธอเป็นไรป่ะแน่นอนวาเลนไทน์ไม่มีคือมีอาจจะมีฉลองวันวาเลนไทน์แต่ว่ามันก็จะเป็นฉลองแบบขำๆเข้าใจป่ะฉลองวันวาเลนไทน์นะหอมแก้มอะไรหอมแก้มจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบถ้าอยู่ในร้านแล้วมันมีเค้กหัวใจก็ซื้อมาสักก้อนเล็กๆครับเค้กสักอันนึงแค่นั้นน่ะแต่ว่าไม่มีความอุตส่าห์มันไม่มีพี่ไม่ได้บอกว่านี่คือสิ่งที่ดีนะแต่พี่รู้สึกว่าเราเติมอย่างอื่นให้กันเยอะมากในชีวิตอยู่แล้วอ่ะ